จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการสรุปเหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในเลบานอนเมื่อกลางดึกตามเวลาในไทยเมื่อวานนี้นะคะแต่สถานทูตไทยก็ติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีแรงงานไทยไม่ต่ำกว่า200คนทำงานอยู่ที่นั่นในเบื้องต้นยังไม่พบว่าได้รับผลกระทบค่ะแต่ตอนนี้หน่วยงานหลายหน่วยงานพยายามจะวิเคราะห์จากภาพการระเบิดว่าเป็นเหตุโจมตีหรือเป็นระเบิดจากชนิดใดกันแน่ค่ะภาพนี้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อคืนนี้นะคะอดีตเจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองกลางของสหรัฐอเมริกาหรือ CIA ที่เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ในตะวันออกกลางมาหลายปีแสดงความเห็นว่าเหตุระเบิดไม่น่าจะเกิดจากแอมโมเนียมไนเตรตเพียงอย่างเดียวตามที่รัฐบาลเลบานอนให้ข้อมูลค่ะเนื่องจากเห็นลูกไฟสีส้มเกิดขึ้นระหว่างการระเบิดซึ่งบ่งชี้ได้ว่าเป็นการระเบิดของวัตถุระเบิดที่ใช้ในทางทหารน่าจะมีสัมภาวุธและเชื้อเพลิงเก็บอยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วยแต่ยังไม่พบหลักฐานว่าเป็นการโจมตีขณะที่สำนักข่าว CNN ของสหรัฐอเมริการายงานอ้างเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐ3คนว่าไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีเหตุโจมตีเกิดขึ้นเนื่องจากถ้าหากมีเบาะแสคุกคามเกิดขึ้นจริงจะมีการยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้กับกำลังพลและทรัพย์สินของสหรัฐอเมริกาในพื้นที่นะคะแต่ทว่าความเห็นนี้ไปขัดแย้งกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาค่ะอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของกองทัพอเมริกันประเมินแล้วว่าเกิดจากการโจมตีด้านรัฐบาลเลบานอนประกาศสอบสวนและนำตัวผู้รับผิดชอบมาลงโทษนะคะหลังจากพบว่ามีแอมโมเนียมไนเตรตกว่า 2,750 ตันเก็บอยู่ในคลังสินค้าอย่างไม่เหมาะสมมานานกว่า6ปีขณะที่สื่อบางสำนักรายงานอ้างข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามสถานะเรือสินค้าและเอกสารทนายความโดยบอกว่าแอมโมเนียมไนเตรตขนส่งมาในเรือสินค้าของมอนโดวาที่เดินทางมาถึงท่าเรือนี้เมื่อเดือนกันยายนปี2556นะคะแต่ก็ต้องขนขึ้นมาเก็บบนฝั่งเนื่องจากเรือประสบปัญหาทางเทคนิคก่อนที่ผู้อำนวยการศุลกากรจะส่งหนังสือถึงศาลเพื่อขอคำแนะนำในการจัดการกับสารเคมีอย่างน้อย7ฉบับเมื่อปี2560แต่กลับไม่ได้รับคำตอบขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุว่าในเลบานอนมีคนไทยอยู่กว่า200คนแต่ยังไม่มีรายงานการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูตไทยในซาอุดิอาระเบียซึ่งดูแลครอบคลุมมาถึงเลบานอนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งประสานไปยังกงสุลกิติมศักดิ์ในกรุงเบรุตแล้วด้านกระทรวงแรงงานของไทยได้ออกมาแสดงความห่วงใยต่อแรงงานไทยในเลบานอนซึ่งมีอยู่ราวๆ100คนค่ะโดยได้สั่งการให้ทูตแรงงานซึ่งประจำอยู่ในซาอุดิอาระเบียติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยค่ะ